ไรไม่เคยหมดไปในใครเขาบอกครูนั้นยังลำพังในเกียรติของตนเสมอที่ทำงานช่างสุดนั้นด้านในป่าดงไพรถึงจะไกลก็เหมือนกันเราพุ่งไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยดวงตาครอบครัวคอยทางไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจนได้เวลาเห็นสิบรออยู่พร้อมตาต้องรีบมาสอนไม่มีเวลาที่จะได้มาอยู่พอพักผ่อนเรียนในดวงป่าดอนอ่อนโหยอ่อนสะท้อนฟุ้งชื่อของผู้ฟังรู้ก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไม่วัฒนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนาครูสู้ทนอุตส่าห์สั่งสอนสิบมาเป็นหลายปีนี่แหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้ของไทยในพื้นได้มีความรู้เพื่อช่วยชาติชูไทยให้ผ่องใสครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากหนักตรำมาขอบคุณค่ะชื่อของผู้ฟังดูก็รู้ชวนเชื่อใจงานที่ทำก็ยิ่ง